คะร้อยแก้วเนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยกันใช่ไหมจดหมายร้อยแก้วไหมจดหมายจดหมายที่นักเรียนเขียนตามรูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นจดหมายที่มีลักษณะเขียนแต่อะไรเป็นกลอนเป็นโครงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ถือว่าเป็นร้อยแก้วเราจะถือว่าเป็นร้อยกรองคงไม่มีใครอาจหารเขียนถึงขนาดนั้นใช่ไหมเรียงความก็เป็นร้อยแก้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายรูปแบบด้วยกันร้อยกรองก็จะเป็นการใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองอ่านแล้วฟังแล้วเนี่ยทำให้เห็นถึงอะไรคะความงามของภาษาไทยร้อยกรองก็มีหลายแบบก็คือโครงฉันท์กาบกลอนและรายกลอนก็มีตั้งหลายชนิดโครงก็มีหลายชนิดฉันท์ก็มีหลายชนิดกาบก็มีหลายชนิดนะคะรายก็มีหลายชนิดอีกเหมือนกันวรรณกรรมร่วมสมัยล่ะคืออะไรนักเรียนรู้ความหมายของวรรณกรรมไปแล้วแล้ววรรณกรรมร่วมสมัยล่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำนี้ก็คือวรรณกรรมร่วมสมัยมาดูคำว่าร่วมสมัยก่อนดีไหมร่วมสมัยเนี่ยก็คืออยู่ในอาจจะอยู่ในสมัยเดียวกันก็ได้คำว่าสมัยเดียวกันมันหมายถึงอะไรก็เกิดขึ้นอาจจะอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน10ปี20ปี40ปีหรือ50ปีใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นช่วง10 20 30 40หรือว่า50ปีหรือว่าอะไรที่นักเรียนเรียนในกลุ่มสาระสังคมใช่ไหมคะสาระการเรียนรู้สังคมเนี่ยเป็นทศวรรษสหัสวรรษแล้วแต่ใช่ไหมคะอาจจะใช้เวลาแบบนั้นเป็นเครื่องกำหนดเขาก็ถือว่าอยู่ในสมัยเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันนะคะอาจจะอยู่ในสมัยของผู้เขียนเดียวกันหรือผู้อ่านในยุคสมัยเดียวกันก็ได้เขาเรียกว่าร่วมสมัยผู้อ่านอยู่ในช่วงเดียวกันผู้เขียนอยู่ในยุคสมัยเดียวกันก็ถือว่าร่วมสมัยอาจจะเป็นเพลงร่วมสมัยได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าวรรณกรรมร่วมสมัยจึงหมายถึงงานเขียนในรูปแบบใดก็ได้นะคะอยู่ในสมัยเดียวกันที่เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันหรืออาจจะเอาเหตุการณ์มันเป็นเครื่องกำหนดก็ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคำว่าร่วมสมัยนะคะผ่านไหมคะต้องบันทึกไหมไม่ต้องอ่านอย่างเดียวไปอ่านอีกยกตัวอย่างเช่นเพลงร่วมสมัยภาพเขียนร่วมสมัยนิทานร่วมสมัยบทร้อยกรองร่วมสมัยวรรณคดีร่วมสมัยมีมากมายนะคะเพราะนั้นคุณครูใช้คำว่าและอื่นๆก็คือเครื่องหมายปยัญใหญ่เห็นไหมเห็นผ่านไม่เอ่ยผ่านไม่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและสังทองเนี่ยก็จัดเป็นวรรณกรรมอะไรวรรณกรรมอะไรคะวรรณกรรมร่วมสมัยด้วยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมใช่ไหมวรรณคดีเรื่องสังทองก็จัดเป็นวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนก็จัดเป็นวรรณกรรมและก็แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเหมือนกันใครจะเป็นคนแต่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงนั้นช่วงระยะเวลานั้นก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยด้วยครูยกตัวอย่างแค่วรรณคดี2เรื่องจริงๆแล้วมีอีกมากมั้ยมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะอ้าวลองไปดูวรรณกรรมร่วมสมัยต่ออีกนิดนึงปัจจุบันวรรณกรรมร่วมสมัยคือเป็นทางกลางอาหมายถึงงานเขียนทุกชนิดที่อยู่ในเวลาใกล้เคียงกันมีรูปแบบเนื้อหาปัจจุบันในวรรณกรรมร่วมสมัยถือว่าเป็นคำกลางๆก็คือมีความหมายกว้างอาจจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดที่อยู่ในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้หรืองานเขียนที่มีรูปแบบเหมือนกันคล้ายๆกันก็ได้หรืออาจจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันใกล้เคียงกันหรือว่าเหมือนกัน
ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะยึดอะไรอ่านต่อลือมีแนวทางความคิดที่คล้ายคลึงกันอยู่ในแนวเดียวกันเช่นเป็นเนียนพานามก็เหมือนกันเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตเหมือนกันเลือดคือนอกจากอาจจะเขียนอยู่ในสมัยเดียวกันมีรูปแบบเหมือนกันมีหรือว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันก็ได้หรือว่าอยู่ในแนวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเป็นนิทานก็เป็นนิทานคำกลอนเหมือนกันนี่คือรูปแบบใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นเพลงก็อาจจะเป็นเพลงที่มีแนวเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นเพลงนี้ก็อาจเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคนนิยมฟังในยุคสมัยนี้แล้วก็มีเพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเราก็จะถือว่าเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองหรือว่าเพลงที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้มีคนนิยมเพลงแนวนี้ว่าเป็นเพลงร่วมสมัยเพลงร่วมสมัยผ่านไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าวรรณกรรมร่วมสมัยหรือยังเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วอยากฟังอะไรที่เป็นวรรณกรรมร่วมสมัยอยากฟังอะไรอยากฟังอะไรคะอยากฟังเพลงฟังแล้วฟังเฉยๆไหมจัดให้ใครอยากร้องเพลงเราจะศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยอะไรดีประเภทไหนดีเป็นนิทานเป็นเพลงเป็นวรรณคดีหรือว่าเป็นบทความหรือว่าเป็นสารคดีส่วนใหญ่นักเรียนก็จะอ่านมามากมายฟังมามากมายแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็หามาให้นักเรียนศึกษาหลายอย่างแล้ววันนี้อยากฟังอะไรอยากฟังเพลงเพลงแบบไหนเพลงที่มีภาษาถิ่นดีไหมดีได้ประโยชน์สองอย่างเลยนักเรียนได้ศึกษาภาษาถิ่นด้วยเพลงอะไรดีล่ะเพลงสนุกหรือว่าเพลงแนวสนุกสนานหรือว่าเพลงเศร้าเคล้าน้ำตาเศร้าดีเลยดีให้ฟังเพลงร่วมสมัยต่อไปนี้ไม่ฟังเฉยๆให้ฟังแล้ว